สามพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเลกมันบ่มีบนมีมองมัวหนึ่งในเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เป็นวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้เรียนพระไตรปิฎกในวันนี้ก็งดการเปิดหนังสือกันหนึ่งวันจะได้นำเอาเรื่องความเมตตามาสนทนากันเมื่อพูดถึงความเมตตาก็จะแปลว่าความรักหรือความรู้สึกเป็นมิตรกันแต่ความเมตตาพิจารณาง่ายๆซึ่งแปลตรงๆว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขหรือเมตตาก็คือมิตรภาพความเป็นมิตรเป็นเพื่อน
ไม่รู้สึกว่าเป็นศัตรูแต่นี่คนที่ไม่รู้สึกว่าเป็นศัตรูเป็นมิตรหรือเป็นเพื่อนก็คือคนที่เมตตาต่อกันความเมตตาต่อกันโดยส่วนใหญ่ก็เรียกว่ามีกันอยู่แล้วกล่าวคือไม่มีใครที่เจอหน้าใครแล้วก็แสดงอาการรังเกียจเดียดฉันขึ้นมาอัตราวัดพื้นฐานจิตของมนุษย์ทั่วไปนั้นดีมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่เกลียดคนอื่นก็มีการถามกันให้ชัดๆเรื่องของความเมตตานั้นความหมายก็คือรักแล้วก็ไม่เกลียดคือเมตตาแล้วส่วนกรุณาก็คือความรู้สึกที่จะช่วยเหลือและการลงมือช่วยเหลือนี่เราเมตตากรุณาความรักหรือความเมตตายังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ช่วยหรือยังไม่ได้ปฏิบัติการอะไรแต่ว่าก็ไม่รู้สึกเป็นศัตรูกันแต่พอกรุณาเนี่ยลงมือทำความคิดที่จะลงมือทำคิดกันคนละครั้งแต่ความเมตตาก็คือมีความรักตัวๆไปถ้าสนิทก็เรียกว่าเป็นมิตรเพราะเมตตาคือความเป็นมิตรและจะมองสับลึกลงไปความเป็นมิตรก็เหมือนกับเป็นเราดูคนอื่นเหมือนกับเราในความเป็นมิตรความเมตตาทีนี้ในชาวพุทธไทยเราก็สอนให้มีเมตตาสอนให้แผ่เมตตาแต่ตอนเด็กๆเวลาออกจากบ้านพ่อก็บอกอย่าลืมแผ่เมตตาสัตว์ก่อนอันนี้ก็เป็นคำสอนจากครอบครัวเวลาบวชแล้วก่อนออกบิณฑบาตก็คือไปแผ่เมตตาตั้งใจแผ่เมตตาก่อนหลับก่อนนอนก็แผ่เมตตาสวดมนต์ไหว้พระจบก็แผ่เมตตานั่งสมาธิจบแล้วก็แผ่เมตตาความเมตตาเป็นสิ่งที่ควรจะปลูกฝังเพราะสังคมสงบจริงๆถ้ามีความเมตตาต่อกันความเมตตาต่อกันส่วนหนึ่งก็คือการไม่มีเงื่อนไขซึ่งตรงจุดนี้มีความสำคัญเราจะเข้าถึงเมตตาขั้นสูงเมตตาที่มาจากการฝึกก็ต้องผ่านความรู้สึกที่ไม่มีเงื่อนไขหรือในเงื่อนไขเดียวกันคือเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายใช้เงื่อนไขนี้ก็ได้เพราะเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจึงไม่เกลียดไม่พยาบาทไม่อาฆาตจองเวรกลับมีความปรารถนาดีต่อกันอาตมาก็เคยมีโอกาสฝึกจิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าได้ไหมก็คือไม่ได้หมายความเป็นผู้เมตตาขั้นสูงก็ยังมีความโกรธกันอยู่แหละบางคราวก็พยายามในชีวิตส่วนตัวพยายามที่จะดูใจไว้ว่าขยับจะโกรธหรือจะไม่โกรธอันนี้ก็ได้ฝึกฝนตนเองแล้วก็ได้มองเห็นจากการฝึกฝนตนว่าบางทีเงื่อนไขนะมันจะมาซะก่อนถ้าลองปลดเงื่อนไขดูก็เป็นนั้นว่าใช้ได้ก็ผ่านพ้นไปอย่างอาตมาเคยนั่งรอรถเมล์อยู่ที่สถานีมัลเซกคอลเลจก่อนจะเดินทางกลับวัดก็จะมารอทุกวันเจอใครก็คุยเหมือนเป็นการเผยแผ่ชั้นดีคนนั้นเข้ามาทักทายท่านเป็นพระในพระพุทธศาสนาใช่ไหมแล้วก็บางทีก็ชวนกันคุยชวนกันสนทนาเรื่องราวต่างๆ
ที่อยู่มาวันหนึ่งมันก็มีเด็กนักศึกษานะเดินมา3คนก็บอกว่าท่านเป็นบุตติสใช่ไหมก็บอกว่าใช่พอดีกำลังเรียนเวิร์นริลิเจนขอคุยหน่อยคนหนึ่งก็ใช้กล้องมาถ่ายอีกคนหนึ่งก็ถามหลักธรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนาและถ้าพูดภาษาทั่วไปคือถูกลองของถามว่าหัวใจพระพุทธศาสนาที่มีประโยชน์ต่อสังคมนี่เป็นยังไงอาตมาก็เสนอความเมตตานี่แหละคุยกับเขาแต่เป็นความเมตตาเป็นความรักที่ไร้พรมแดนเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขก็บรรยายเพลิน Love without condition Love without boundary คุยกันแบบคนไทยก็มีความสุขคนถามก็มีความสุขเป็นนักศึกษาเนี่ยคุยกันสักพักหนึ่งมาถึงจุดที่จะต้องปฏิบัติเต้าในวินาทีนั้นเขาบอกขอบคุณมากจะขอจับหัวคุณได้ไหมจับหัวคุณได้ไหมก็ถามว่าก็ถ้าคุณเป็นสุขก็จับถ้ารู้สึกว่ามีความสุขในการจับหัวฉันก็เชิญแล้วทั้งสองคนก็เอามือมาตั้งบนหัวตมาแล้วก็เรียกคนที่สามมาจับบ้างคนที่สามไม่เอามันจับหัวสองคนก็ผ่านไปทีนี้ความรู้สึกในนาทีนี้ในนาทีนี้เราก็บอกว่าเอ้าจับก็จับคือไม่ได้คิดไม่ได้ติดว่าหัวเป็นของสงไข่เล่นมาได้เอ้าอันนั้นก็คือเป็นขณะที่ฝึกกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเดินไปแล้วตีหัวแล้วไม่โกรธแต่ก็ดูขณะนั้นก็ผ่านด้วยดีเอามือลูบคนละทีเรียกคนที่สามก็มาลูบไอ้คนนั้นไม่กล้าอันนี้นี่เราก็ไปดูใจว่าเราโกรธเขาไหมเราจะอัดเขาหรือเปล่าเราจะรังเกียจเขาไหมมันก็ได้ฝึกจิตนะก็เป็นแล้วเขาก็เป็นคนผิวดำด้วยซึ่งบางทีพอเวลาใครเจอคนผิวดำก็มักจะเริ่มวางเงื่อนไขไปทีนี้เราก็ฝึกจิตว่าเอ้าลองดูซิตั้งแต่เริ่มให้สัมภาษณ์เริ่มคุยด้วยแล้วก็ให้คลำหัวสักทีหนึ่งก็จบไปอันนั้นก็เหตุการณ์ออกไปเดินทางนั้นก็ได้ประสบการณ์วันหลังก็ลงมาแถวๆสถานีรถโปรโมนาก็เดินลงแล้วก็เดินมาระยะหนึ่งไปธุระจากนั้นก็มารอรถเหมือนกันก็มีคนหนึ่งก็ระหว่างกินเบียร์ป๋องยาวแล้วก็ดูดบุหรี่จากกลิ่นที่มากระทบจมูกคงจะมีอะไรสะสมมากกว่ากลิ่นบุหรี่อาจจะมีพืชอะไรใส่เข้าไปก็ได้แกก็เดินขอเงินขอทั้งท่ารถน่ะมันมีแต่คนสะบัดหัวแล้วก็แสดงอาการรังเกียจกันทุกคนบางคนก็ด่าเอาอะไรเอาตรงนั้นต่อมาก็สำรวมจิตใจเดี๋ยวก็คงจะมาถึงเราจนได้เขาก็ขอ$1แล้วก็ขอ$1ค่ารถต่อมาก็เตรียมตัวก็ให้เขาก็เดินไปแต่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมทุกคนต้องตั้งข้อรังเกียจไปหมดก็เข้าใจคนที่รังเกียจก็ไม่ได้โทษนั่นก็คือหมายความว่าการที่จะเป็นมิตรเป็นเพื่อนหรือให้อะไรกับใครเนี่ยเขาก็จะต้องคิดเขาจะต้องดูคุณภาพ
ว่าคนนี้เหมาะสมจะให้หรือเปล่าบาทนี้เหรียญดอลลาร์นี้มันจะนั่งรถหรือว่าจะไปซื้อเบียร์ต่อหรือพาไปซื้อกัญชาดูดอะไรเนี่ยคนก็พิจารณาประเด็นตรงนั้นทีนี้ประเด็นที่อาตมาตัดสินใจก็ถือว่าเหมือนฝึกจิตตนเองก็คือหมายความว่าการที่ให้เงิน1ดอลลาร์เนี่ยมันหลุดไปสู่ความกรุณาพอรู้สึกสงสารแล้วก็ประเด็นแรกก็เมตตาก่อนก็คิดว่าเขามีกรรมมาอย่างนั้นก็คือขณะจิตนั้นเมตตากับกรุณามก็ใกล้กันก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเกลียดจะชังแต่ประการใดแล้วก็มองทุกคนผู้ที่ไร้บ้านหรือว่าดูดูดบุหรี่กินเบียร์ต่างๆก็มองว่าเป็นกรรมของเขาวิธีพิจารณาก็คือกรรมเขามาแบบนั้นแหละอันพระพุทธเจ้าตรัสสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก็คือที่ยืนรอรถอยู่ก็มีขับรถยี่ห้อดีก็มีขับรถเมย์ก็มีทุกคนมีกรรมเป็นของตนกรรมที่แปลว่ากระทำหรือสะสมอะไรมาอย่างคนที่กินเบียร์ดูดบุหรี่ดูดกัญชาเสพยาบ้าก็เป็นกรรมเขาฝึกมาอย่างนั้นเขาทำมาอย่างนั้นในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทีนี้ถ้าใช้กรรมมาพิจารณาก็ไม่ได้มีคนใดที่น่าเกลียดเรามีคำว่าอักลี่หรือว่าน่าเกลียดไนส์น่ารักต่างฟังกันแต่ถ้าเมตตานี่มันทะลุน่าเกลียดแล้วก็น่ารักก็ไปเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนนั่นเองอาปมาอยู่ในอเมริกาก็ได้ฝึกจิตพวกนี้ส่วนมากเวลาเดินเท้าผ่านไปในที่ต่างๆเวลาเดินออกกำลังก็เห็นคนมีชีวิตที่แตกต่างกันแต่พอตอนเย็นๆคนที่ร้ายบ้านก็เริ่มจะหาที่ซุกหัวนอนต่อไปว่าจะอยู่ที่ใดคือมีชีวิตที่อยู่ไปวันๆแต่ก็ไม่ได้โทษใครไม่ได้โทษอะไรไม่ได้โทษรัฐเพราะก็ดูแลตามที่จะดูได้ก็ไม่ได้โทษคนคนนี้เพราะว่าเขาก็คงจะเกิดมาท่ามกลางความจำเป็นที่จะต้องเป็นเช่นนั้นแม้ว่าเกิดมาโอกาสดีพูดอังกฤษปลอซึ่งใครๆก็ปรารถนาจะพูดอังกฤษกันปลอแต่ขณะเดียวกันเขาก็พูดมาแต่เกิดแต่ด้านจิตใจแล้วก็เรื่องกรรมที่เขาโตมาสะสมมามันก็บวกกันสองส่วนทั้งอดีตกรรมที่นำมาจากชาติปางก่อนแล้วก็กรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันมาบวกกันอันเป็นผลกรรมที่แสบแผดต่อชีวิตก็มองแล้วก็น่าสงสารนั้นเมตตาที่จะต้องฝึกก้าวต่อไปก็คือนอกจากไม่เกลียดใครที่เป็นคนดีคนมีคุณภาพต่อไปก็ทะลุไปสู่การไม่เกลียดใครแม้เขาจะมีพฤติกรรมที่ใครๆก็เกลียดอย่างที่พระองคุลิมาลได้กล่าวไว้ในภาพยนตร์เป็นบทที่เขาเขียนใหม่แต่ว่าก็สะท้อนมาจากธรรมะที่บอกว่าโอ้ที่องคุลิมาลไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าว่าหยุดแต่พระพุทธเจ้าว่าหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดจนเข้าใจคนที่พูดอย่างนี้คงเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่รักคนที่คนอื่นเกลียดนะองคุลิมาลว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็คือคนที่รักคนที่คนอื่นเกลียดงั้นไม่ว่าจะเป็นคนบ้าในกี่คนที่มาพระพุทธเจ้าในหายหมด
เพราะว่าท่านรักคนที่คนอื่นเกลียดบางคนก็เศร้าทุกข์ทรมานอย่างพระนางปัตตาจาราสูญเสียอย่างยิ่งจนกลายเป็นคนบ้าและพระพุทธองค์ก็ไม่ได้รังเกียจมีพระเมตตาจนกระทั่งได้เป็นพระอรหันต์ท่านหนึ่งและพระนางก็ยกย่องพระพุทธองค์เสมอว่านางคือขยะที่พระพุทธเจ้านำออกมาจากกองขยะแล้วก็ได้ชีวิตใหม่จนเป็นพระอรหันต์ขั้นสูงนั้นพระพุทธเจ้าก็คือรักคนที่คนอื่นเกลียดนี่ก็เป็นขั้นปฏิบัติเมตตา ที่เล่าสู่กันฟังในชีวิตประจำวันว่าเราจะก้าวไปขนาดไหนอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่สังคมเราก็จะหยุดตรงที่ว่ารักหรือชอบสิ่งที่น่ารักหรือน่าชอบแต่ถ้ามันไม่น่ารักไม่น่าชอบบางทีก็แสดงอาการรังเกียจหรือแสดงอาการเกลียดออกมาก็มีอันนี้ก็คือเรื่องของความเมตตาที่สังคมจะพึงมีและเพิ่มเพราะว่าสังคมที่มีเมตตานั้นทำให้เกิดการดูแลซึ่งกันและกันเมื่อวานนี้คณะกรรมการวัดนำโดยคุณกัลยาว่องทิพย์คงคาคณะกรรมการท่านอื่นที่เป็นทางการและคณะสงฆ์ตลอดถึงเรียกกันว่าชาววัดก็ได้ร่วมกันจัดงานให้แก่คุณโยมจำนันสัจจกุลดังที่ได้ดูข่าวกันในเพจของวัดไปโยมจำนันสัจจกุลนั้นเป็นอุบาสิกาตั้งแต่รุ่นคุณอรทัยนิวัฒน์ภูมินทร์ทั้งสองท่านคุณจ๋าก็มาวัดกันแล้วเนื่องจากสมัยนั้นทั้งคุณจ๋าคุณอรทัยตลอดทั้งคุณจำนันมาวัดก็จะเป็นผู้ตั้งคำถามเรื่องธรรมะเป็นหลักมีหลายข้อหลายประเด็นมาคุยธรรมะกันอยู่ในโรงรถคุณจำนันก็ยังหนุ่มแน่นพูดภาษาโลกยังไงว่ายังสาวก็ไม่ใช่60กว่าเนี่ยตอนที่มาวัดเราเนี่ยก็เรียกว่ายังอยู่ในยังไม่แก่ก็แล้วกันเนาะคงไม่สาวแต่ยังไม่แก่ก็พากันมาศึกษาธรรมะแล้วก็รวมตัวกันจนกระทั่งสร้างวัดเล็กๆในชุมชนเล็กๆแล้วก็ที่ปรารถนาจะให้ดูแลซึ่งกันและกันก็เนื่องจากตั้งต้นกันขึ้นมาด้วยความรักด้วยความเข้าใจต่ออุดมคติที่จะให้วัดเป็นสังคมอุดมธรรมอุดมกันไปด้วยความเสียสละด้วยความรักด้วยความสามัคคีก็มีหลายๆท่านอยู่เข้ามาร่วมชุมชนวัดพุทธปัญญาแต่เมื่อไปถึงจุดหนึ่งก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่ระหว่างมาถึงจุดที่จะต้องถอยก็มีเพราะมีเงื่อนไขแล้วก็ผู้ที่อยู่ต่อมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือไม่มีเงื่อนไขใดๆยังไม่มีเงื่อนไขที่จะจากกันไปโยมจำนันนั้นได้สนทนาธรรมถ้าว่าใครฟังซีดีเก่าๆก็จะได้ยินโยมจำนันถามปัญหาและหัวเราะจนกระทั่งล้มป่วยคณะก็ได้พากันไปเยี่ยม2สัปดาห์3สัปดาห์ที่เยี่ยมแล้วท่านก็จากพวกเราไปอย่างสงบทางวัดก็ร่วมมือกันช่วยจัดงานให้ลูกหลานทั้งลูกหลานและมิตรก็รวม25ท่านเดินทางมาร่วมงานมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามพุทธคริสต์อิสลามที่นี่ก็คนอิสลามก็มาช่วยถ่ายภาพอย่างดีชาวคริสต์ก
ก็มีจำนวนมากในบรรดาจำนวนนั้นก็มีหมอท่านหนึ่งเช้าอาตมาก็ได้พูดถึง common ground ของการอยู่ร่วมกันด้วยสันติว่ามนุษย์เป็นคนมีเมตตาแล้วก็ได้พูดถึงความเมตตาทางพุทธว่าปรารภเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเราก็รักกันได้ทั้งหมดหรือทางศาสนาคริสต์ที่สอนว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนนั่นก็เรียกว่าคนอื่นนอกจากเราก็ต้องรักหมดเพราะคือเพื่อนเราเนี่ยไบเบิลกันลงตัวเหมือนกันเห็นคนศาสนาอื่นแล้วก็ต้องรักเพราะว่านั่นก็คือคริสต์เป็นเพื่อนกับพุทธก็ต้องรักอีกเจออิสลามก็เพื่อนเราอีกก็รักอีกเจอยิวก็อ้าวก็รักอีกเพราะว่าเป็นเพื่อนเราทั้งนั้นเป็นเนเบอร์ as yourself เนี่ยเป็นเพื่อนกันเพื่อนเราก็รักกันนี่ก็คือ common ground ด้านที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติก็คือจุดยืนร่วมกันก็ได้ common ground จุดยืนร่วมกันเมื่อวานนี้ก็งานก็เป็นไปสวยงามด้วยดีในการเสียสละของทุกท่านที่เป็นคณะกรรมการเป็นชาววัดทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมีพลังอย่างดีแต่ก็เป็นความฝันที่เราจะเห็นว่าวัดต้องดูแลกันทุกคนใครดูใครเข้ามามีความทุกข์ต่างๆแต่ก็ดูแลกันทุกคนเมื่อวานนี้ก็มีชาวอินเดียและชาวอินเดียลูกหลานจบปริญญาหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่งชุดครุยมาถ่ายภาพใต้ต้นโพที่วัดพุทธปัญญาก็อาจจะมาจากอินเดียมีเห็นสารีที่รู้ว่าเป็นอินเดียแล้วก็ลูกสาวรู้สึกจะแต่งชุดครุยมาขอถ่ายภาพถึงหน้าต้นสีมหาโพธิ์ในเข้าท่าดีเหมือนกันอาจจะขอให้ต่อแต่นี้ไปให้มีแต่การตื่นรู้ก็ได้นี่ก็ถ้าเรามีความเมตตาแล้วได้ทั้งหมดแต่ชาวอินเดียชาวอเมริกาอินโดนีเซียพม่าเนี่ยก็เดินเข้ามาหมดวัดก็จะเป็นต้นแบบของเรื่องของความเมตตาแม้ที่วัดจะมีขโมยระดับท้องถิ่นเข้ามาลักเล็กขโมยน้อยยังไม่ถึงลักใหญ่ขโมยมากครั้งล่าสุดนี่ก็เข้ามาก็ได้ของอะไรไปไม่ทราบแต่ว่าประตูที่เก็บของนั้นเปิดแล้วโจรที่มานั้นเขาอาจจะคิดว่าถ้าคืนมีกุญแจไปเนี่ยลำบากลำบากจะต้องมาสะเดาะทุกทีงั้นขโมยกุญแจไปซะก่อนก็มีทั้งสบู่ยาสีฟันอะไรทำนองเนี้ยก็รับไปก็แล้วกันก็ถือว่ามารับไปเพราะว่าที่ขอก็มีที่ขอของใช้ไม้สอยเราก็ให้ขโมยก็ไม่ว่ากันเพราะว่าทางอเมริกาขนาดว่าเข้ามาขโมยเงินนะบางวัดที่ขโมยไป 20,000 เอาตู้บริจาคไปแล้วก็กล้องชัดแจ๋วแต่ละคนล้อหล่อในโจรตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เลยแล้วก็เข้ามาบ่อยๆก็ต้องทำใจนะตำรวจไม่ทำอะไรเราก็ต้องทำใจว่าถ้าเขามีกินมีใช้คงไม่ขโมยเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นแสดงว่าตอนนั้นมันก็เหมือนกับไม่รู้จะไปไหนฉะนั้นเอาละปล้นวัดนี่แหละปลอดภัยดีก็คิดถึงสมเด็จโตไว้แล้วกันท่านเมตตาสูงมีคนจะมาขโมยกาน้ำของท่านแต่ว่ามันอยู่ระดับสูงมือเอื้อมไม่ถึงสมเด็จโตก็เคลียร์ไปจนโจ
จรขโมยกาน้ำไปแล้วท่านก็บอกรีบไปเถอะเดี๋ยวใครจะมาเห็นคนที่ไม่ใช่ฉันเห็นคุณจะเดือดร้อนนี่ก็คือเข้าบ่อยนะอาจจะปีนเข้ามา ปีนรั้วเข้ามาก็บอกญาติโยมทุกคนละทำใจเถอะตำรวจเขาไม่ทำอะไรเราทำใจที่หายแล้วก็หายไปไม่เป็นไรอาตมาก็เคยเจอชนิดขโมยแล้วก็ไปเจอตัวเอาขยะลงไปได้ถุงหนึ่งเรียกว่าเคลี้ยงออกไปจากรั้วแล้วก็ผ้ายางอีกผืนหนึ่งคงจะพาไปกันฝนเคลี้ยงไปเรียบร้อยต่อมาไปเจอตัวก็บอกว่าเอาละที่เอาไปแล้วก็ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้ขวดเนี่ยกระป๋องฉันจะเก็บไว้จำหน่ายแล้วนำเงินไปช่วยอาหารกลางวันกับเด็กที่ยากจนคุยก็โจรก็ฟังรู้เรื่องเขาก็เดินออกไปที่ต่อมาก็คิดว่าก็โชคดีเนาะไม่ทุบเราไม่ทำร้ายเราคุยแล้วเขาก็เดินออกไปด้วยดีแล้วก็เดินเรียบร้อยไม่ทำท่าฟุดฟัดฟังรู้เหตุผลแบ่งง่ายแล้วถุงหนึ่งอันนี้ก็เคยเจอกันก็ไม่รู้จะโกรธทำไมมันต้องเป็นคนจนน่ะคนที่จะไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังตนตอนฝนตกอะไรทำเหล่านี้นี่ก็คือสิ่งที่เราเคยพบถ้าเราได้ใช้ทุกสถานการณ์เราฝึกเมตตาฝึกจิตที่เมตตาใช้ทุกสถานการณ์ส่วนหนึ่งก็คือการไม่จับผิดอันนี้ช่วยได้เยอะเหมือนกันช่วยความเมตตาเราไม่เยอะคือไม่ได้ไปมองว่าคนนี้เลวตรงไหนวางไปเอาเท่าที่ดีงัดมาเท่าที่ดีแล้วก็สบายใจบางคนจับจ้องเขาเรียกว่าเพ่งโทษภาษาธรรมะเพ่งโทษจะเอาผิดคนนี้ให้ได้มันก็เครียดคือเขาดีๆอยู่ทำดีแต่ว่ามันต้องเลวนะเครียดเหนื่อยมากงั้นมันมีภาษาธรรมคำหนึ่งว่าเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงก็คือมันจริงแบบนั้นความดีก็มีจริงๆข้อบกพร่องก็มีจริงๆที่ถ้าเขารู้ว่าเขาบกพร่องก็แก้ไขเอาเถอะแก้ไขเอาถ้าเราไปจ้องมากมันเครียดมันไม่เหมือนดูลมหายใจดูลมหายใจนี่สบายดูแบบไม่ปรุงแต่เวลาไปเพ่งโทษคนอื่นมันปรุงมันเกลียดมันกลัวเดี๋ยวก็อาฆาตพยาบาทจองเวรโอ้ยิ่งคิดจริงนะก็เลยคิดว่าอย่าไปมองโทษคนอื่นมามองโทษตัวเองแล้วแก้ไขจะดีกว่าคือไม่ไปเพ่งโทษผู้อื่นเพราะพอเพ่งแล้วเนี่ยที่ตามมาคือเมตตากรุณามันจะสลายกลายเป็นพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้อื่นไปซึ่งต้องระวังที่จิตก็คงไม่มีระบบไหนช่วยได้ที่จะว่าอย่าเกลียดคนนั้นจงรักคนนี้มันไม่มีระบบหรือกฎหมายแต่อยู่ฝึกจิตของใครของคนนั้นไปเถอะฝึกจิตโดยไม่เข้าไปเพ่งโทษไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องตั้งมาตรฐานว่าคนที่จะทำงานนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างโน้นทำไมคนโน้นจะต้องเป็นแบบนี้พอเงื่อนไขนี้ขึ้นเมตตามันก็ไปก่อนเมตตาไม่มีแล้วฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกแต่ธรรมาก็คุยกันกับคุณหมอเมื่อวานว่าฉันก็มีความฝันอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขอย่าได้ทะเลาะกันอย่าได้ฆ่ากันถ้าเราโกรธกัน
ถ้าผู้นำโกรธเช่นคุณปูตินกับผู้นำยูเครนมันก็เดือดร้อนทุกคนถ้าผู้นำไปขี้โกรธด้วยไม่เมตตาด้วยหายันนะเนทันยาฮูก็หายันนะทางฮามาสก็หายันนะเพราะว่าทุกคนเอาความโกรธเข้าใส่กันแต่ว่าโลกมันจะร่มเย็นก็ต้องหาความร่วมมือมุ่งไปสู่ทางเดียวกันคือช่วยดับทุกข์ให้มนุษย์ขยับจากเมตตาไปสู่กรุณาอันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านขึ้นครองราชก็มีปณิธานเพียงไม่กี่คำแต่ว่าสร้างงานที่ยิ่งใหญ่นั่นคือตรัสว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามแค่นี้แหละทำงานได้ตลอดชีวิตเพราะมันมีอยู่คำว่าประโยชน์และความสุขเป็นคำที่มีความลึกซึ้งอย่างยิ่งและพระองค์ก็ปฏิบัติเป็นต้นแบบอย่างยิ่งเช่นเดียวกันอันที่อาตมาก็คุยแลกเปลี่ยนด้วยความเมตตาในทางปฏิบัติถ้าเราถอดถอนความรู้สึกด้านเงื่อนไขการคิดมากการปรุงแต่งแล้วก็ดูเฉพาะหน้าเมตตากับกรุณาก็จะทำงานได้อย่างไม่ติดขัดงั้นการที่เห็นคนยากคนจนคนร้ายบ้านร้ายอาหารการกินแต่ละครั้งถ้าเราเห็นเขาว่าสามารถส่งเคราะห์ได้ไม่เดือดร้อนเลยก็ส่งเคราะห์ดูแลก็จะทำให้เพิ่มความเมตตามากขึ้นซึ่งมันมีค่ากว่าเงินถ้ากราบใดก้าวไปสู่ความเมตตาที่ไม่ไปเพ่งโทษใครไม่หงุดหงิดงุ่นง่านอึดอัดขัดเคืองก็จะถือว่าได้อริยทรัพย์ขั้นสูงไว้ครองใจจะได้อยู่อย่างไม่มีความทุกข์ไม่อึดอัดขัดเคืองนั่นเองต่อไปเราจะเริ่มเมตตาภาวนาร่วมกันที่จะปลูกฝังว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายกับเราเอาลองดูสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัจจาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนสีลิสสะนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง
โยมกัลยาวงศ์ทิพย์คงคาโยมศิวิไลศรีวงศ์ชัยโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์โยมศิวิไลศรีวงศ์ชัยโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมนิพพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมประพันธ์วงศ์พาณิชย์โยมกิตติมาบริกส์โยมจัญญาศีรักษาโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมสิริพรนราจิรนโยมนารีเซลไลโยมบัวพันหอลโยมเพ็ญศรีพักดีไทยโยมกฤษีฟ้าเสร็จงานโยมแม่เรียบร้อยนะโยมกริชก็ได้ตั้งกองทุนเผยแผ่ธรรมะสำหรับเยาวชน 800,000 กว่าบาทโอ้งานที่ทำบุญกับโยมแม่ก็ตั้งเป็นกองทุนอบรมเยาวชนที่คุระบุรีซึ่งท่านพระครูท่านด็อกเตอร์ท่านก็ทำงานแข็งขันก็อนุโมทนาอย่างยิ่งก็คงเป็นบุญเป็นกุศลกับโยมแม่สืบไปและเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ข้างหลังโยมบัวพันนอลโยมนพรัตน์บุญกอบโยมพะเยาเจนพนัสโยมวัชรินทร์สิริรัตน์ยินดีให้แชร์ได้เอาคุยกันได้เลยโยมโจ้วัดสันขยอมท่านอาจารย์พระครูโชติธรรมบัณฑิตคุณโยมโซเฟียสุภาพรคุณทัตพิจาแสงสวัสดิ์โยมแม่สมภาพคมสันโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมพรพันธ์เบรดเล่โยมธนพรชูสุขโยมเคนธนาร้านเสริมสวยรุจิราซาลอนโยมวัชรินชาววัดประสาทนิกรตื่นเต้นกันน่าดูนะก็คงไม่มีอะไรมากคงไม่มีอะไรมากไปตามกำหนดที่ได้คุยกันไว้คุณสายลมเย็นหัวใจแห่งรักอาจารย์สาธิตธีระปัญโยยมเป็นศรีพักดีไทยยมบัวพันหอลยมกัลยาว่องทิพย์คงคายมศิวิไลยมพะเยาเจนพนัสโยมโจ้ยินดีโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์โยมแม่สมภาพคมสันโยมทัตพิจาแสงสวัสดิ์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมศิวิไลศรีวงศ์ใจโยมธนพรชูสุขขอขอบคุณทุกท่านที่รวมกันติดตามรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาขอบคุณทุกท่านอย่างจริงจังด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความสะอาดสว่างสงบศีลสมาธิปัญญาเมตตากรุณาจงเป็นพลวปัจจัยให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ